ทั้งร่างกายทั้งหัวใจเพราะนั้นเวลาเราคิดว่าคือเราจะทำงานแบบไม่มีกำลังใจมันก็ไม่ได้มันก็ไม่รอดแล้วทำงานมีกำลังใจด้วยนะมันก็เลยทำให้เราโตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันโตเร็วด้วยเพราะมันต้องต่อสู้กับใจต่อสู้กับร่างกายต่อสู้กับจิตข้างในลึกๆทั้งเป็นห่วงทั้งกลัวแต่ความตั้งใจทำให้เขาก้าวผ่านปิดบัญชีหนี้ในครอบครัวนี้แบบสิ้นเชิงที่เหลือหนี้ที่มาในวันนี้คือหนี้ที่ไปกู้มาอันนี้เป็นหนี้อะไรหนี้แม่ไปกู้มาทำงานเป็นหนี้ของเขาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่22,381บาทมันเกิดอะไรขึ้นกับนาที่บ้านข้าวมันแล้งข้าวมันตายคานาแล้วแม่ไปกู้ค่ายามมันก็เลยไม่ได้ตังค์ไปใช้หนี้ตัวนั้นมันก็เลยเป็นหนี้ทุกมาเรื่อยๆก็คือมันแห้งแล้งมากแห้งแล้งมากข้าวไม่ออกรวงไม่อะไรเลยสุดท้ายมันก็คือเจ๊งวันนี้แม่ร้องไห้กับเรื่องหนี้บ่อยไหมเท่าที่หนู